ฮัลโหลกำลังจะกินขนมจีบแปะเสียที่เยาวราชวันนี้ไปได้คิวเพราะบางทีไปแล้วก็คิวเยอะมากยืนต่อประมาณ10คนพอถึงคิวเราหมดงงชีวิตสมัยก่อนตอนโบราณเคยกินเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่กระเทียมนะเวลากินอะไรเพราะว่ามันจะเป็นเหม็นๆแต่เนี้ยคิดว่ากระเทียมเขาน่าจะดีไม่ได้กินนานมากแล้วก็ดังมากมายเดี๋ยวกินอีกทีนึงว่าจำไม่ได้รสชาติเป็นไงเขาจะมีน้ำจิ้มน้ำส้มกับพริกโชค่ะเดี๋ยวลองกันเพราะกินเป็นคนไม่ชอบกินพริกโชนี่มันอาจจะเป็นพริกโชที่ปรุงอ่ะอาจจะไม่เจ้มมากใส่สองอย่างไปละไม่ได้กินนานมากแล้วว่าเราต้องไม่พริกโชเพราะเราไม่หนักจริงเพราะว่ามันไม่ใช่พริกโชไปเลยแต่มันจะปอกเค็มเดี๋ยวชิมอีกทีนึงมันจะเป็นน้ำส้มทำไมรสชาติไม่เหมือนแบบเหมือนความทรงจำในอดีตอ่ะไม่ใช่หนิวะมันจะพริกโชแต่ว่าเป็นแบบปรุงจะไม่หนักมากอร่อยขนมจีบที่ลูกเล็กแล้วก็ไส้แบบแน่นๆแต่จะออกไปเป็นแบบน้ำจิ้มที่ออกแบบเชิงเปรี้ยวๆเค็มๆถ้าไส้จิ๋วหวานหน่อยนี่คือแหลมมากแบบจิ๋วเขาเป็นอะไรที่แบบน้ำจิ้มแบบไม่โดนน้ำจิ้มเป็นหมูหมักให้เหมือนมีความหอมสไตล์เหมือนโบราณที่เป็นแบบกระเทียมน้ำปลาซีอะไรเงี้ยนิดนึงไม่ได้เยอะนะไม่ได้จัดแต่แบบโดยรวมๆแล้วก็คืออร่อยดีถ้าเกิดว่าของสตาร์ใส่จิ๋วหวานหน่อยนะแหลมจิ้มจะเป็นติ่งแบบว่าไม่หวานเลยอ่ะอันนี้ออกเค็มเค็มอมเปรี้ยวอ่อนๆส่วนเนี้ยเปรี้ยวอมหวานอ่อนมากอ่อนแบบมันไม่มีหวานอ่ะไม่ได้กินนานมากจำรสชาติไม่ได้ความรู้สึกรสชาติไม่ใช่แบบนี้อร่อยค่ะเกิดว่าผ่านไปเวลาช่วงแบบกลางวันอะไรเงี้ยซื้อกินได้ก็เดี๋ยวจะมากินอีกอย่างนึงเลยคือจะอยากไปกินนึงด้วยตรงจะกินไปแล้ว2ถุงขนมหวานขนมไทยอ่ะเขาจะขายอยู่แบบซอยเล็กๆข้างๆกับร้านข้าวแกงร้านอะไรก็จำชื่อไม่ได้ค่ะแต่ว่าที่เด็ดของเขาก็จะเป็นเต้าส่วนข้าวเหนียวถั่วดำซื้อก่อนนี่ร้านเกียร์เม้งโบราณ50ปีค่ะนะร้านนี้ข้าวเหนียวดำเต้าส่วนจะกินไปแล้วเต้าส่วนข้าวเหนียวดำก็กินไปแล้วมีซากูนี่คือร้านนี้ค่ะแต่ว่าที่จะชอบมากๆอ่ะจะกินวันนี้กินไปแล้วจะชอบเผือกแล้วก็กินไปแล้วเป็นเต้าส่วนแล้วก็ข้าวเหนียวถั่วดำแรงไหมกินใส่สามถุงเนี่ยถุงที่สามส่วนมากจะไม่ค่อยได้กินเพราะว่าเขาจะขายแบบเต้าติ่งมาทางกลางวันนะคะแล้วจะชอบไปแบบช้าเนี่ยเนี่ยเผือกบวชจะชอบเผือกบวชมากเผือกกับมันชอบมากอร่อยมากเลยอ่ะมันข้นมันเผือกซุยแล้วกะทิข้นหวานไม่มากเผือกก็ซุยหอมกะทิเผือกซุยไว้แล้วดูดิที่เด็ดมากเอาลังโฟมไปใส่วันนี้ไปหาแม่ค้าไปซื้อของเละเทะหมดยับอร่อยมากก็มันที่อยากซื้อเยอะเลยแต่ด้วยความที่ขนมไทยบางทีเราก็กินได้ประมาณนึงพอกลับบ้านกลัวเสียอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเอากลับมาบ้านได้เพราะว่าเอาลังโฟมไปใส่อร่อยมากคือโบราณอ่ะชอบกินขนมไทยแบบสไตล์เนี้ยแล้วเป็นเมนูนี้เลยนะแต่ไม่ค่อยมีคนทำส่วนมากจะทำฟักทองถ้าทำก็ชอบแต่ชอบมันมากกว่ามันกระเผือกสมัยก่อนร้านแบบโบราณที่สากินต้องเด็กๆเขาจะทำแบบผสมสองอย่างมันกับเผือกชอบมากนี่อร่อยมากร้านเนี้ยนะน่าจะขายช่วงเช้าอ่ะตอนนี้ซาไปถึงประมาณสักแบบเที่ยงบ่ายก็คือยังขายแต่ถ้าเกิดว่าสองโมงอะไรเงี้ยมีเสี่ยงวัดดวงหรืออย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ไปเลยก็คือจะมีเยอะมีครบถั่วบดที่ข้าวเหนียวถั่วดำมีมันต้องสิ่งนี้มีเยอะมากค่ะแต่แบบเด็ดของเขาเลยนะแล้วส่วนข้าวเหนียวถั่วดำที่รู้สึกว่าเขาจะเป็นโปรโมทอ่ะแต่เขาคุณเผือกแล้วส่วนด้วยก็กินวันนี้ก็กินไปสามอย่างเนี่ยสามอย่างอันนี้มีสแกนนะจ๊ะเงินจดเท่านั้นเกียร์เม้งนะลองเสิร์ชดูกันจะเป็นซอยร้านเล็กมากอ่ะติดกับร้านแบบขายข้าวแกงขายอะไรใดๆแค่นั้นที่หมดหรอถ้าขนมคือกินเร็วมากเขาก็โอเคกรุบกรอบเขากินมาเยอะแล้ววันนี้กินแหลกร้านมากอร่อยมากของอร่อยที่เยาวราชที่เป็นตำนานอ่ะคือขนมก็50ปีส่วนขนมจีบก็อาแปะก็คือเท่าไหร่อ่ะเกิน50ปะหรือยังไงไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย